สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเจ้านี้ครับไดสันเพียวคูครับเจ้านี้คือพัดลมกองอากาศที่เขาบอกว่าเป็นพัดลมกองอากาศที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพิ่งซื้อมากล่องใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะเลยครับตอนนี้นะครับสภาพอากาศเมืองไทยทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเรากำลังเผชิญกับ PM 2.5 ที่แบบออกไปนอกบ้านเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากกันเลยนะครับผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วคอนโดที่อยู่เนี่ยมันเป็นคอนโดที่ค่อนข้างสูงพอเปิดออกไปนอกระเบียงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าจะต้องเจอ PM 2.5 นะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันหายใจไม่สะดวกอะแล้วก็เจ็บคออะไรเงี้ยอยู่บ่อยๆเลยก็เลยไปซื้อนี่มาไดสันเพียวคูเครื่องนี้เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะได้โอกาสเอามาแกะให้ดูกันว่าตัวเครื่องข้างในเนี่ยเป็นยังไงและระบบการทำงานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจะเจ๋งขนาดไหนสมคำล่ำลือหรือเปล่าไม่ต้องรอช้าละเรามาแกะกันเลยดีกว่าเรามาดูกันซิว่าตัวเครื่องเป็นยังไงข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นแรกเนี่ยอันนี้คือไส้กรองครับเป็นไส้กรองอากาศนะครับที่เขาจะมีมาให้ไส้กรองอากาศเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานของมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันต้องเปลี่ยนยังไงแล้วมันดูยังไงตัวนี้เป็นไส้กรองอากาศนะครับเอาไส้กรองอากาศออกมาก่อนนี่จะมี2ชิ้นด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไอ้2ชิ้นนี้มาประกบกันนี้ชิ้นต่อไปที่อยู่ในกล่องก็คืออันนี้เป็นรีโมทครับสั่งการด้วยรีโมทก็จะมีปลั๊กอยู่ข้างในนะครับมีปลั๊กเป็นปลั๊กไฟนะครับวัสดุการดีไซน์เนี่ยมันมีความประณีตคล้ายๆแบบพวกสินค้าของ Apple อะครับมาถึงไฮไลท์ของเรานี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับเขาก็จะซีลแรปมาอย่างดีตัวเครื่องเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเบามากเลยนะครับไม่เกิน2กิโลอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับนี่ครับผมไส้กรองจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแยกให้ดูตัวนี้จะเป็นไส้กรองชิ้นแรกนะครับไส้กรองชิ้นนี้นะครับเป็นไส้กรองฐานนะครับจับดูเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเป็นฐานแต่เป็นฐานที่ละเอียดมากๆเนี่ยครับเป็นไส้กรองชิ้นแรกแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นไส้กรองตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมกดออกมาให้ดูก่อนจะได้ดูไปพร้อมกันเลยไส้กรองตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับไส้กรองตัวนี้จะเป็นไส้กรองอีก1ชั้นนะครับตัวนี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้คือเราสามารถถอดมาปั๊บแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดได้มันก็จะยืดอายุการใช้งานของไส้กรองไปได้อีกนี่ครับไส้กรองตัวนี้เดี๋ยวผมประกอบกลับก่อนนี่ครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่ก็แค่กดเข้าไปง่ายๆเลยถ้าเกิดถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถติดต่อที่ศูนย์ของไดสันเพื่อสั่งมาเปลี่ยนเองที่บ้านได้ไส้กรองฐานตัวนี้นะครับจะเป็นไส้กรองที่ช่วยกำจัดพวกก๊าซพิษต่างๆจะมีเขี้ยวล็อกตัวนี้นะครับอยู่เราค่อยๆกดไอ้ตัวเขี้ยวล็อกเนี่ยเข้าไปนี่ครับไส้กรองฐานผมประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับมาถึงไส้กรองตัวนี้นะครับไส้กรองตัวนี้จะช่วยกรองในพวกสารก่อภูมิแพ้ต่างๆแล้วก็พวกสารมลพิษต่างๆนะครับพัดลมกรองอากาศเครื่องเนี่ยนะครับเขากรองอากาศได้ถึง PM 0.1 ซึ่งละเอียดกว่า PM 2.5 ที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้อีกไม่ต้องกลัวเลยครับสำหรับใครที่มีลูกเล็กหรือแบบต้องการให้ห้องตัวเองอากาศบริสุทธิ์เนี่ยในระหว่างที่เรากำลังเผชิญกับ PM 2.5 ในกรุงเทพที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเนี่ยมีเจ้าเครื่องเนี้ยกรองได้อย่างแน่นอนนี่ครับใส่เข้าไปจริงๆประกอบง่ายมากเลยนะครับแค่ให้ลงล็อกเท่านั้นนี่ครับปลั๊กอะแดปเตอร์มันดูแบบว่ามีดีไซน์ที่ดูสมราคาต้องบอกว่ามันดูโอเคมากดูเรียบๆนะครับด้านหลังของเครื่องนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวต่อไฟนี่ครับผมเปิดที่ปุ่ม on off ด้านหน้าตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับก็จะมีเสียงลมออกมาในตัวรีโมทเขามีฐานให้มาอยู่แล้วนะครับ2ปุ่มนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มลดแรงลมครับนี่ก็จะเพิ่มแรงลมได้ถึงระดับ10เจ้าตัวนี้นะครับเขาสามารถสายซ้ายขวาได้เหมือนพัดลมทั่วไปแต่ความพิเศษที่มากกว่านั้นคือสามารถสายได้ถึง350องศานี่ครับ
จอตรงนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาเป็น350องศาเขาก็จะหมุนรอบตัวนะครับเพื่อถ่ายเทอากาศในห้องนี้มันเป็นการหมุนเวียนอากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศที่ไม่ดีหรือสารมลพิษต่างๆที่อยู่ในห้องเราครับหมุนเวียนกลับมาสู่เจ้าเครื่องตัวนี้เพื่อเขาจะได้ทำการกรองอากาศให้อากาศในห้องที่เราอยู่เนี่ยบริสุทธิ์นะครับตัวไดสันเพียวคูลเนี่ยนะครับสามารถกรองพวกเกสรดอกไม้บางคนที่แพ้พวกเกสรดอกไม้หรือไรฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยเจ้าตัวเครื่องเนี้ยเขาสามารถที่จะกรองได้แล้วผมว่าเป็นพัดลมกรองอากาศที่เหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กๆต้องขอย้ำเลยนะครับว่าเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กๆมากๆเพราะว่าเขาไม่มีตัวใบพัดที่จะทำให้เด็กเนี่ยเอานิ้วไปแหย่ได้แล้วก็ความเจ๋งอีกอย่างนึงคือด้วยความที่เขาสามารถกรองกลิ่นที่มันเป็นพวกกลิ่นเบนซินต่างๆหรือกลิ่นแอลกอฮอล์ที่เราได้กลิ่นอย่างเช่นอย่างพวกร้านทำเล็บสังเกตไหมครับว่าเวลาสาวๆไปทำเล็บอ่ะเราจะได้กลิ่นพวกน้ำยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บเจ้าเครื่องกรองอากาศเครื่องนี้สามารถกรองพวกกลิ่นพวกนั้นได้หายไปเลยอันนี้เป็นการกรองพวกควันลดต่างๆวัดอุณหภูมิของห้องได้นะครับตอนนี้อากาศในห้องนี้อยู่ที่24องศานะครับตัวนี้เป็นการบอกว่าคุณภาพไส้กรองของเครื่องนี้ควรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังสีเนี่ยจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆถ้าไส้กรองเนี่ยคุณภาพลดลงจนถึงระดับล่างสุดเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองนะครับสำหรับในตอนคืนเนี่ยหลังจากที่ไฟดับลงจอ LCD เนี่ยหน้าเครื่องตัวนี้จะหลีลงเพื่อให้ไม่รบกวนการนอนของเราด้วยนอกจากที่จะเสียงเบาแล้วจอ LCD ที่มีไฟโชว์ฟังก์ชันการทำงานอยู่เนี่ยก็หลีลงทำให้ไม่รบกวนบรรยากาศในการนอนซึ่งอันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆสำหรับใครที่ต้องการการพักผ่อนที่ไม่ต้องมีเสียงใดๆหรือแสงใดๆมารบกวนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ค่า PM สูงไหมสภาพอากาศเป็นยังไงและหลังจากสาธิตการกรองอากาศในห้องนี้แล้วผมจะลองยกเจ้าเครื่องนี้นะครับออกไปที่นอกระเบียงคอนโดเพื่อที่จะทดสอบว่าอากาศในกรุงเทพตอนนี้ที่เขาบอกว่าค่า PM 2.5 สูงมากๆเรามาดูกันสิครับว่าตอนนี้สูงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้นะครับค่า PM 2.5 ในเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ระดับ17ครับตอนนี้ค่อยๆลดลงแล้วเห็นไหมครับตอนนี้นะครับผมก็ยกเจ้าเครื่องนี้ออกมาที่นอกระเบียงที่คอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอากาศตอนนี้มีค่า PM 2.5 สูงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับเปิดเลยครับมาแล้วครับ PM 2.5 ครับผม36ครับตอนที่อยู่ในห้องเนี่ยค่า PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่ระดับ18แต่พอยกออกมาที่นอกระเบียงเนี่ยค่า PM 2.5 สูงขึ้นอย่างทันทีเลยนะครับตอนนี้เครื่องเขาก็พยายามทำงานก็คือพยายามดูดค่า PM 2.5 ในบรรยากาศด้านนอกกลับมาที่ตัวเครื่องเพื่อที่จะกรองอากาศนะครับและไดสันนะครับยังมีแอปพลิเคชันชื่อว่าไดสันลิงค์นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสั่งงานพัดลมตัวนี้โดยที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่มีลูกนะครับแล้วเปิดตัวพัดลมกรองอากาศตัวนี้ไว้ให้ลูกในห้องนอนนะครับแล้วเราอยากรู้ว่าตอนนี้สภาพอากาศในห้องนอนของลูกเป็นยังไงนะครับเราสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้และสามารถเร่งความแรงของลมปรับอุณหภูมิที่ห้องนอนของลูกเราหรือของพ่อแม่เราที่เป็นคนแก่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมหากล่องอะไรมาแกะให้ดูอยากรู้ว่าข้างในกล่องนั้นเป็นยังไงสินค้าเป็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับแบรนด์แกะกล่องนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าครับผมจะแกะอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูเป็นทีเซอร์ก่อนนี่ครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะแกะเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นไดสันไซโคน V10 Absolute นะครับต้องติดตามชมในแมนแกะกล่องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับ